writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard. ทดสอบเสียงทดสอบเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟังเสียงก่อนทดสอบเสียงได้อยู่มาสตรีมแล็บเป็นไรไม่รู้ คือผมใช้สตรีมแล็บในการทำสตรีมมิ่งนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งไปรีสตาร์ทเน็ตพอรีสตาร์ทเน็ตปุ๊บไอตัวที่คนกด follow มันเพิ่งมาอัปเดตเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่งั้นเสียงมันจะกวนมากเลยสวัสดีทุกคนนะครับคุณอยู่กับรายการบิ๊มกับเต้งนะครับวันนี้เราผมมาพาเรียนรู้ไดนาโมนะครับการทำคัสตอมโนดทำไมตาขวามันกระตุกกระตุกเป็นไรไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวพาเล่นเรื่อง UV Mapping ด้วยซึ่งแหล่งเรียนรู้เนี่ยผมเอาไว้ให้ใน description แล้วนะครับแหล่งเรียนรู้นะก็คือเราไปเรียนจากนี้ได้นะครับเขาเรียกว่า Dynamo Primer นะครับเรียนจากนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆด้วยนะครับลิงก์มีใน description ล่ะขออนุญาตแชร์แป๊บนึงโอเคมาลุยกันเลยนะครับมาลุยกันเลยอาว่าการทำคัสตอมโนดคืออะไรนะครับทำคัสตอมโนดคือการทำให้โนดบางทีเวลาเราเขียนสคริปต์อะครับมันจะเยอะใช่ไหมโนดมันจะเยอะๆเราสามารถรวมให้เป็นโนดเดียวได้นะครับรวมให้เป็นโนดเดียวได้เนี่ยอย่างเวลาเราไปโหลดของคนอื่นมาเนี่ยอันนี้ก็คือคัสตอมโนดเหมือนกันดูให้ดูสักอันเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยคือคัสตอมโนดสัญลักษณ์คือมันจะมีแบบเป็นเหมือนว่ามาซ้อนกันหลายๆอันนะเดี๋ยวพาทำผมปิดอันนี้ไปก่อนโอเคตอนนี้ก็ผมใครจะไปเล่นตามเนาะผมเปิดใช้ Revit Template Architect แล้วก็ผมเซตหน่วยเป็นเมตรนะครับยูนิตเล็กเป็นเมตรแล้วก็เปิด Dynamo ขึ้นมาไดนาโมจะอยู่ที่แท็บเมนเทจนะครับแล้วก็ตรงนี้ไดนาโมนะครับผมเปิดมาละโอเคเดี๋ยวลองทำคัสตอมโนดง่ายๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยครับคัสตอมโนดจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างคัสตอมโนดง่ายๆได้เดี๋ยวพาทำคลิกคัสตอมโนดนะคือเราต้องตั้งชื่อนะสมมติว่าคัสตอมโนดนี้เอาเป็นA บวก B ก็ได้ง่ายๆนะ A บวกได้ไหมก็ description คือคำอธิบายนะภาษาไทยได้ไหมบวกตัวเลข2ตัวตัวเลข2ตัวโอเคแล้วก็ต้องใส่ category นะครับ category ของมันบีกับเต้งอ่ะเพราะมันจะได้จัดกลุ่มของโนดให้เรากดโอเคเนี่ยเวลาเราสร้างคัสตอมโนดมันจะเป็นใบกาจะเป็นสีเหลืองๆนะครับสวัสดีครับโอเคทีนี้
ก็เดี๋ยวผมจะเอามันต้องเป็นมีโนดที่เป็น input กับ output นะโอเคอ่ะผมเอามา2อันนะ input ก็เราสามารถใส่ตัวเขาเรียกว่าไม่รู้ผมอ่ะเป็นไม่รู้ว่าเรียกว่า back slash หรือว่าอะไรอ่ะคือเป็น slash อ่ะที่มันเอียงแบบเนี้ยอย่างวันนี้ใส่2อันอันนี้เป็นใส่คำอธิบายอ่ะนึกออกไหม arst first number นี่คือคำอธิบายแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะเปิดตัวแปร xx ที่เป็นเปิดตัวแปรว่ามันต้องเป็น x เป็นสมมติว่าเป็นตัวเลขดับเบิ้ลแล้วก็ใส่ค่า default นะ default เท่ากับ5โอเคเดี๋ยวก๊อปมา d กับ v นะพอเข้าใจนะข้างบนนี้เป็นคำอธิบายเวลาเราแบบว่ากลับมาดูทีหลังเราจะได้ไม่งงอันนี้เปิดตัวแปรนะแล้วตัวแปรก็เป็นใส่อันเนี้ยจุดนะบอกว่าเป็นดับเบิ้ลคือตัวเลขแล้วก็ใส่ค่า default ลงไปอันนี้ก็เป็น y อ่ะดับเบิ้ลเป็น10อ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวดูสคริปต์แป๊บนึงดูโพยแป๊บนึงโอเคก็เดี๋ยวผมจะเอาอะไรนะผมจะเอาบวกกันใช่ไหมก็กดบวกนี่แหละง่ายๆเอาใจโอเคแล้วเราก็จะต้องเอาอินเอาพุทนะเอาพุทมาใส่เอ้ยอันนี้มันดูไม่ได้ต้องเอาพุทมาใส่ OUTPUT โอเคเอาพุทแล้วก็เอาพุทเนี่ยเราก็ตั้งชื่อนะผลการบวกเนี่ยน่าจะได้นะโอเคแล้วก็เราก็เซฟทีนี้เราก็เซฟโอเคอันนี้เป็นผ่าน default ที่มันจะมาโชว์ตรงเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็คือ app data roaming dynamo revit 2.3definition a บวก b def นามสกุลก็เป็น .dyf ซึ่งการทำแบบนี้เราจะสามารถส่งตัวเนี้ยส่งไฟล์ .dyf ให้เพื่อนได้นึกออกปะเวลาเราเขียนสคริปต์ Dynamo แล้วเราจะส่งให้เป็นบางพาร์ทอะบางพาร์ทมันเป็น custom node แล้วส่งไปเนี้ยเป็น .dyf หรือว่าถ้าเราเขียนเทพเราก็สามารถเอาไปอัปโหลดขึ้นให้มันเป็นแพ็คเกจได้ให้ชาวบ้านทั่วโลกโหลดได้ปิดโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูนะขึ้นยังนี่ไงมาละอะละบีมกับเองนะ A บวก B มาอะไรนะอันนี้ก็คือชื่อด้านซ้ายคือชื่อเคทากอรี่ไงA บวก B อ่ะปั้งอ่ะเล่นผมลองดูซิ14กับ7เนี่ยจบละ21อันนี้คือให้เห็นคอนเซปต์ของการทำคัสตอมโน้ตเพลงมันดังจบนะครับใครได้ความรู้เรื่องคัสตอมโน้ตนะครับกด1ให้หน่อยนะครับฝากกด1ให้หน่อยก็มันเวลาเราเขียนสคริปต์เยอะๆเนี่ยเราอยากรวบอย่างเงี้ยมีประโยชน์มากเลยนะครับโอเคก็ต่อนะต่อโอเคขออนุญาตลบทิ้งนะครับอินน้ำบ้างหนึ่งคัสตอมโน้ตนะที่เห็นชาวบ้านเขาเขียนวันนี้เราเขียนเป็นละนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาสร้างคัสตอมโน้ตอีกแบบหนึ่งเป็นการสร้างคัสตอมโน้ตจากโน้ตที่เราเขียนลงไปในหน้าโฮมเนี่ยในหน้าโฮมคือหน้าทำงานหลักของไดนาโมโอเคแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ตัว UV mapping ไปด้วยเลยก็ชอบเพลงนี้จังสวัสดีพี่กล้วยโอ้พี่กล้วยเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับโอ้ขี้ถอดเด้อพี่กล้วยมา
อ๋อเดี๋ยวเราสร้างนี้ก่อนนะสร้างโค้ดบล็อกนะก็ตัวเลขตามผมได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูไลน์นี้จบแล้วอยากไปเล่นตามจุดๆชาร์ป10ชาร์ป10เนี่ยน่าจะเห็นผมเล่นบ่อยนะก็คือตั้งแต่เลขตั้งแต่ลบ45จนถึง45ช่วยแบ่งออกเป็น10 10นัมเบอร์ให้หน่อยนะนี่ปั๊บปั๊บเนี่ยนะใครอยากเล่นก็0จุดๆ10ใช่ไหมจุดๆถ้าชาร์ป3จะเป็นยังไงพอเข้าใจนะชาร์ป10ชาร์ป3โอเคต่อผมจะสร้างพอยต์นะครับสร้างพอยต์พอยต์ by coordinate x y z นะครับอันนี้มันจะมีค่า default อยู่นะเนี่ย default เป็น0จริงๆเกิดพอยต์แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเอาสร้างพอยต์ก็เป็น xเดี๋ยวมาละดูหลัก y โอเคแล้วก็ต่อด้วยโนด plane ผมจะสร้าง plane นะครับ plane by origin นะครับมาละ by origin normal ก็ point ตอนนี้เรามีอยู่10 point ใช่ไหมก็มาปึ้งก็จะได้ plane มา10อันได้ plane มา10อันคราวนี้ผมจะสร้างเอา plane มาสร้างสี่เหลี่ยมนะเพราะว่าสี่เหลี่ยมผมต้องใช้เพลนด้วยเล็กทางเกิลนี่นี่เล็กทางเกิลบายวิดใส่ความกว้างความยาวแล้วก็บอกเพลนปั๊บโอเคเพลนก็ตัวนี้เลยวิดเล็งดีฟอลต์มันจะเป็นเท่าไหร่หนึ่งเมตรข้างหลังน่าจะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเอาสักเท่าไหร่10เมตรโอเคสวยงามโอเค10คูณ10นะ10คูณ10คราวนี้เดี๋ยวผมจะสร้างทำให้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมใครมีปัญหาเรื่องการกด ESC เวลาเล่นในโมดกันเวลากดเข้าไปในโมเดลใครมีปัญหาเหมือนกันช่วยโอเคน่าจะได้แล้วเฮ้ยโอเคได้ละโอ้เหนื่อยปวดหัวหรือว่าผมไม่รู้ปุ่มวะใครรู้ปุ่มบอกเลยนะคือผมจะพยายามกด ESC ให้เมาส์มันเป็นอย่างเงี้ยก็เราสามารถเลสซิ่งนะเปล่าระบบการเลสซิ่งอะนะครับตอนที่เราสร้างพอยต์เนี่ยเราคลิกขวานะครับจะปุ่มเปล่าระบบเลสซิ่งเป็น cross productใครอยากรู้คอสโปรดักต์คืออะไรลองเจ็ดซอสเจ็ดคืออะไรก็ถ้ามีตังค์มีกำลังทรัพย์ไปเรียนเอาในคอร์สเบสิกของสองทั้งหมดถ้าไม่มีตังค์ไปหาเซิร์ช Google เอาเซิร์ช Google หรือว่าไลค์ก่อนๆผมก็เคยทำไว้โอเคนะหรือว่าแบบว่าไม่ได้อยากรู้หรอกอยากสนับสนุนผมก็ลงเรียนได้นะครับคอร์สเรียนออนไลน์เรามีเลทเทอร์เกิลบายวิดลิงโอเคเสร็จแล้วผมก็จะสร้างโพลีกอนขึ้นมานะครับโพลีกอนชื่อคำสั่งของโพลีกอนจุดพอยต์โพลีกอนจุดพอยต์โอเคเยี่ยมปังโอเคโพลีกอนนี้มันจะเป็นเป็นคำที่เป็น abstract นิดนึงนะเป็น abstract นิดนึงอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นคำที่ abstract มันจะใช้ในการเอาไปต่อยอดทำงานต่อนะโอเคเดี๋ยวทำกรุ๊ปไว้หน่อยนะเพื่อความอันนี้เป็นระเบียบนะปุ๊บลาข้อ create group โอเคชื่อกรุ๊ปจะตั้งตัวนี้ก็ตั้งได้นะจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคลิกขวาโอเคมาเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์เดี๋ยวสร้างเซอร์เฟซก่อนสร้างเซอร์เฟซก่อนมาสร้างเซอร์เฟซอ่ะเดี๋ยวมันคลิกโค้ดบอกเซอร์เฟซขนาด100นะ10 คูณ 10ก็คือ100 100เมตร100ตารางเมตรเล็กทังเกิลเล็กทังเกิล by width length ไม่ต้องเอาเพลนไม่ต้อง
้องเอาเพลนเพราะว่า default มันก็จะเป็นเพลนล่างสุดแหละโอเคไม่ต้องเอาเพลนwidth length โอเคแล้วก็สร้าง surface นะสร้าง surface ใช้คำสั่งว่า surface bypass นะครับ surface โอเคอันนี้ bypass มาโอเคโค้ดเคิร์ฟโค้ดเคิร์ฟก็คือไอ้เรคแทงเกิลเรานี่แหละนะโค้ดเคิร์ฟเส้น4เส้นใช่ไหมเราจะได้ surface มาโอเคอันนี้ก็กรุ๊ปไว้กรุ๊ปไว้โอเคกรุ๊ปให้เป็นระเบียบแล้วก็ทำไมเพลงดับอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเพลงในวันนั้นของเธอและฉันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเซอร์เฟสพวกนี้นะครับผมจะดึงค่า UV ออกมาดึงค่า UV ออกมาแล้วผมก็จะไปแมปนะทำการ UV mapping เข้ากับไฟล์ถ้าใครดูใน description นะที่ผมส่งลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะอยู่ในนี้นะลิงก์เรียนรู้นะครับเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ที่ผมกำลังสอนอยู่ลองเล่นให้ดูลิงก์มันจะอยู่ในนี้นะครับไปโหลดเอานะสำหรับคนที่จะมาทำตามนะครับโอเคเดี๋ยวดูโค้ดนิดนึงไฟล์ผ่านอันนี้ไงตามไม่ดีไฟล์ผ่านแล้วเราก็เบราว์หาตำแหน่งที่เราดาวน์โหลดแล้วเราดาวน์โหลดเมื่อกี้ที่ผมบอกผมเอาไว้เดสก์ท็อปเอาหัวไว้ไหนวะเนี่ยครับพอดาวน์โหลดมาจะได้ตัวนี้เนาะก็คลิกขวา extract here นะครับแท็กเนี่ยมันก็จะได้2ไฟล์มาอันนี้เป็นสคริปต์ไดนาโมนะเป็นไฟล์ไดนาโมเป็นไฟล์สคริปต์ถ้าอยากรู้ว่าเขาเขียนยังไงบ้างเปิดตรงนี้แต่ผมจะใช้ตัวนี้นะเป็นไฟล์ .sat นะครับ .sat เนี่ยก็จะเป็นไฟล์อย่างเช่นเวลาเราทำไม่รู้ว่า SketchUp Export .sat ได้ป่ะที่ผมเห็นบ่อยๆคือ SolidWorks Export เป็น .sat มาอะไรแล้วมาทำต่อใน Revit หรือว่า Inventor อะไรเงี้ยโอเคตอนนี้แล้วก็ geometry import geometry จุด import โอเคตอนนี้โอเคถูกละปึ้งมาละซึ่งไอ้ geometry นี้เนี่ยไอ้บาร์เดอรี่นอกว่ะนะมันจะพอดี100พอดีนะ100ตารางเมตรพอดีนะก็คือขอบนอกอ่ะ outer edge พอดีกันพอดีนึกออกไหมพอดีกันพอดีแล้วเดี๋ยวเราไป mapping ลงนะไป mapping ลงก็คือเหมือนไปตีกริดอ่ะเดี๋ยวเราจะตีกริดลงบนเนี่ยลงบน surface เนี่ยตีกริดพูดแบบนี้เข้าใจง่ายเราจะกริดเนี่ยที่ตีเป็นช่องเนี่ยเอาไปลงตรงนี้โอเคก็ต่อเลยนะผมได้เซอร์เฟสตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะ extract นะ extract ตัว UV มานะครับก็โหนดว่าเซอร์เฟส UV ใช่ไหมเซอร์เฟสจุด UV เซอร์เฟส UV พารามิตSurface UV add parameter add point Surface UV parameter add point ตัวนี้ return UV parameter นะครับถ้าคนอยากรู้ว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าไอ้เจ้า UV เนี่ยคืออะไรนะครับผม
แนะนำให้ไปดูฉากในนี้ลิงที่ผมให้อ่ะเดี๋ยวนะถ้าเราเซิร์ชไปโอเคเราเซิร์ชอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมแนะนำวิธีการศึกษาตัว UV ให้มันจะอยู่ในดูตรงนี้อะไรมันจะอยู่ใน Surface นี่ๆๆถ้าอยากรู้ว่า UV คืออะไรนะนี่ก็คือทุกผิวอะทุกผิวอะมันจะมีค่านี้เป็น0เริ่มต้นเป็น0แล้วก็ซ้ายสุดเป็น1นะครับแล้วก็จะมันจะตั้งแกนอันนี้แกนไป U อันนี้แกนไป V นะซึ่งทำให้จุดนี้ก็จะได้ U 0.33 ใช่ไหมนับไป0 1 2 3นะอันนี้0ไง0อันนี้1ไปนี้1นะก็จะได้ประมาณ 0.33 ส่วน V นะ00 1อ๋อไม่ใช่ดิผมจะนับตามช่องไว้เนี่ยมันประมาณทำไมมัน 0.4 อ๋อ V 0.4 ถูกละเพราะมันเกือบครึ่งนึงอ่ะมันเกือบครึ่งนึงพอนึกออกมั้ยพอดีเส้นนี้มันอาจจะหลอกตายนิดนึงเส้นนี้ก็ 0.2 อ่ะเส้นนี้ 0.4 0.6 0.8 แล้วก็1พอนึกภาพออกแล้วเราไปไล่ดูไม่ยากหรอกยากอยู่นิดนึงแต่นั่งดูดีๆมันก็จะเก็ทแล้วเราจะทำให้เราอ่ะเล่นกับพวกค่า UV parameter ได้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับโอเคอ่ะเอา surface มาใส่นี่แล้วก็ point นะครับ point ก็คือเนี่ยเรามี point อยู่แล้วนี่ point polygon point อันนี้จะเป็น point 4มุมโอเคเยี่ยมก็เป็น point ปุ๊บเราก็จะได้ค่า UV มา UV ของแต่ละ point มาหนึ่งเอาไว้ก็เซอร์เฟสก็เป็นเซอร์เฟสใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมผมไม่แน่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า0ไอ้ UV อ่ะมันสตาร์ทตรงไหนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยแต่เราน่าจะแกะได้นะขึ้นไหมถ้าพอยต์แรกพอยต์นี้เราต้องพยายามซ่อนที่ขวาซ่อนไปดีไหมเธอรู้ฟ้าร้องหรือเปล่าถ้าหากตรงนั้นไม่มีใครผมจะให้มันเห็นชัดๆฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าแค่ข้าโอเคโอเคเดี๋ยวรู้ด้วยกันนี่แหละไม่ยากพอยนี้โอเคพอยนี้เราได้ค่า UV ออกมาก็คือตัวนี้U 0.1 ใช่ไหม V 0.1 อ๋อแสดงว่ามันสตาร์ทจากตรงนี้ดิเอ้ยใช่ไหมวะ ใช่ไหมวะนั่นแหละไปศึกษาเอาแล้วกันนะ ผมว่ามันน่าจะสตาร์ทจากมุมซ้ายล่างเนี่ย0ไป1นะ0ไป1โอเคอ่ะต่อโอเคเราได้ค่า UV มาแล้วอ่ะผมก็จะแตกออกมาเป็น2อันนะแตกออกมาเป็น2อันเป็น U อันนึง V อันนึงนะแยกกันที่ขวา UV เนี่ย UV U นะก็คือจะดึงเฉพาะค่า U มาโอเคแล้วก็ UV V ขั้นกลับมาโอเคได้ค่า U ได้ค่า V แล้วทีนี้เราจะไปใช้คำสั่ง Surfaceแล้วก็จุดพอยต์พารามิเตอร์โอเคนะ surface point พารามิเตอร์ surface เอามาจากไหนนะครับ surface เอามาจากนี่เลยนะมันเป็น surface ลองดูเนี่ยมันเป็น surface อยู่แล้วมาแล้ว U ก็เอานี้มาใส่นะปังมาแล้วเจ๋งเจ๋งมา U มาแล้วเนี่ยเอาไป adapt ใช้ได้หลายอย่างนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักพวกนี้นะเรื่องใส่เหล็กยังได้เลยบีมา something like that มาแล้วถ้าเราพรีวิวโอ้โหผมเห็นคอร์สหนึ่งครับใน Udemy สอนเรื่องเอาไดนาโมทำ
ทำไอ้อะไรนะดินน่ะดินสภาพดินน่ะให้เป็น 3D นะเดี๋ยวถ้าได้ไปเรียนแล้วเดี๋ยวจะเอามาสอนเจ๋งดีเป็นตัวอย่างการใช้ไดนาโมที่ดีอีกอันโอเคทีนี้เราก็จะต้องทำเป็นแผ่นใช่ไหมทำเป็นแผ่นซึ่งจะทำแผ่นได้ตอนนี้มีโหนดละจะทำแผ่นได้เนี่ยแผ่นผมจะทำจากตัวโพลีกอนเป็นเส้นปิดอ่ะเราจะทำเส้นปิดมาก่อนเส้นปิดผมจะใช้โพลีเคอร์ไม่ใช่โพลีกอนโพลีเคอร์บายพอยจุดนั่นจะเป็นบายพอยโอเคเอาพอยมานี่คอนเน็กต์ลาสทูเฟิร์สไหมแน่นอนคอนเน็กต์มันจะได้เป็นเส้นปิดเป็นวงปิดเซิร์ฟเวอร์บูลีนเป็น true มันจะได้เป็นวงเส้นวงปิดมันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้เป็น close curve โอเคมาละsomething like that โอเคทีนี้เราจะทำให้ออกมันเป็นผิวนะเป็น surface ก็ surface จุดบายผ่านโอเคตอนนี้บายผ่านนะถ้าใครเคยเห็นผมเล่นอะไรนะตอนทำเทนบอร์ดนะเนี่ยเราได้ตัวเนี้ยเราไปทำเฟรมได้มันเลี่ยนแล้วเราได้เซอร์เฟซเราไปทำตัวพาเนลได้กราฟพาเนลแต่เราต้องมีแฟมิลี่ของอะแดปทีฟคอมโพเนนต์ก่อนนะซึ่งวันนี้คงยังไม่ไปทำถึงตรงนั้นยังไม่ได้เตรียมมา วันอาทิตย์ด้วยไม่อยากไลฟ์นานเมื่อสวัสดีคุณเพื่อนที่เข้ามาดูนะครับคุณอยู่กับรายการบิ๊กกับเป้งนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนภาคเหนือกลางอีสานใต้นะเชียงใหม่ขอนแก่นระยองภูเก็ตยะลาปัตตานีนะครับกรุงเทพลาดพร้าวพระราม9นะพราม4ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเราจะส่งตรงความรู้เรื่องบิ่มไปถึงบ้านคุณขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับแหมมีท็อปซัพพอร์เตอร์อยู่เนี่ยนะท็อปซัพพอร์เตอร์ดูที่ตัวพี่จุมพลกวางกูเซนนะครับท็อปซัพพอร์เตอร์ของเราขอบคุณมากๆเลยมี new follower หรอน้องโนลิมิตนะ follower นี้มันจะขึ้นตอนไปกด follow ใน YouTube นะในที่ใดซึ่งสามเซอร์เดาใครอยากไปดูมานี่โอเคเนี่ยได้สเปรย์มาแล้วผมลองปิดอันนี้ไปนะนี่ something like that โอเคโอ้นะใครจะไปทำอะไรที่มันยากๆนะลองผ่านสเต็ปพวกนี้ไปก่อนนะเราเข้าใจสเต็ปพวกนี้ไปก่อนมันเหมือนเลวิทนั่นแหละเลวิทก็ต้องเข้าใจคำสั่งพื้นฐานก่อนโมดิฟายพื้นฐานก่อนไดนาโมเหมือนกันต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนคำสั่งพื้นฐานก่อนคำสั่งโมดิฟายพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อแอดวานซ์นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมกรุ๊ปอันนี้ก่อนกรุ๊ป create กรุ๊ปไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้ทีนี้เราสามารถทำให้ไอตัวโหนดเนี่ยโหนดที่นอกกรุ๊ปเนี่ยนะครับเราทำให้เป็นคัสตอมโหนดได้นะครับผมลากข้อทั้งหมดนะลากข้อทั้งหมดแล้วก็น่าจะคลิกขวาตรงไหนโหนดไหนก็ได้บ้างอันหนึ่งหรือว่าคลิกขวาที่ว่างวะคลิกขวาที่ว่างเนี่ยครับเราสามารถ create custom node จากนี้ได้เช่นกันเดี๋ยวลองดูนะแบบ UV แบบ UV to surface แล้วกันนะ description อ่ะบีมกับเต้งดีมากมากเดี๋ยวปิดท้ายกำลังจะจบรายการแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนี้แก้มน้องนางไม่ได้ฟังนะก็อยู่ในบีมกับเต้งมีไหมเนี่ย A B A B C โอเคกลายเป็นคัสตอมโหนดนะครับสมติงไรแดดมันจะอยู่ในไหนวะอยู่ในนี้จัดไปนี่ไงแบบ UV to surfaceนะโอเคแล้วก็อันนี้มันเดี๋ยวมันชื่อมันซ้ำกันแล้วก็ไปแก้ได้นะเราแก้ได้เราดับมันคลิกดับมันคลิกนะsurface mapping surface อะ surface to map แล้วกัน to map ผมเข้าใจละทำไมภาษาอังกฤษเขาจะเขียนแบบนี้เขียนตัวใหญ่คำหนึ่งตัวใหญ่คำหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่คำหนึ่งเพราะว่ามันเขาขี้เกียจกด space bar
ใจลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลแค่นี้พออ่ะปิดเซฟนะเนี่ยเราจะเซฟตรงไหนก็ได้แต่ผมขอเซฟไว้เดสก์ท็อปนะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ .dyf ใช่ไหมเหมือนที่ผมสอนตอนต้นรายการโอเค something like that นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองดูในนี้ใน 3D ยังไม่เห็นใครผมไปอันนี้มันระบบว่าแต่จริงผมยังไม่ได้เอาจากเนี้ยเข้าไปใน Revit นะไม่เห็นก็ไม่แปลกนะแต่ถ้าใครอยากเห็นผมเอาตัวนี้เข้าไปใน Revit ก็ฝากติดตาม EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะครับก็เราไปทำตามกันดูนะย้ำอีกครั้งหนึ่งแหล่งเรียนรู้เนี่ยผมให้ไว้ละนะใน description ของไลฟ์ผมนะวันนี้เป็นวันแรกที่โยกมาใช้ตัว Google Edge นะเซ็ง Google Chrome มากบั๊กอะไรไม่รู้เยอะเต็มไปหมดอยู่ไหนวะไลฟ์ Facebookนี่นะจะไปดูเอานะเนี่ยไปหาไปดูนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับบีมกับเต้งนะไดนาโมมือใหม่นะครับก็คงจบเท่านี้ครับลาไปก่อนไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับฟังเพลงลาวด้วย ดีๆเหรอ เพลงอะไรคือเพลงลาวเหรอเพลงนี้เหรอ ไปก่อนครับบ๊ายบายครับดีๆลุยสู้ๆ